ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่24กันนะครับการดูดวงดูไพ่ของเราวันนี้ก็เป็นการดูแบบแรนดอมเช่นเคยนะการดูแบบแรนดอมคือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ต้องย้ำกันทุกครั้งเช่นเคยว่าเราดูดวงกันแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดท่านหนึ่งนะครับไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างเป็นเรื่องปกตินะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านำเอาคำทำนายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสำคัญมากๆในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับขอให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางหรือไว้เป็นกำลังใจเท่านั้นพอนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นในเวลาทำการเที่ยงวันถึง20:00 น.โดยประมาณตามเวลาประเทศไทยนะครับผมอยู่ประเทศไทยนะติดต่อมาในเวลาทำการจะตอบให้ค่อนข้างเร็วตอบให้ตามคิวในแต่ละวันเลยนะครับและที่สำคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับท่านต้องเป็นฝ่ายติดต่อหาผมตามไลน์นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับโอเคส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยได้รับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับโอเคหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครแอบคิดถึงคุณอยู่มากๆเลยตอนนี้ใครแอบคิดถึงคุณอยู่มากๆเลยตอนนี้นะครับน่าสนใจอีกเช่นเคยเขาเป็นใครหรือเธอคือใครทำไมต้องแอบคิดถึงกันด้วยมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ยิปซีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคครับมาดูกันวันนี้คุณได้ไพ่5ไม้เท้า Five of Wandsห้าไม้เท้าหรือ5คาถาความหมายเดียวกันไม่ต้องกลัวไพ่เลข5นะครับอาจจะเป็นความวุ่นวายนิดหน่อยนะ4ดาบ4 of swords ไม่ต้องกลัว4ดาบอาจจะเป็นความเครียดวิตกกังวลบ้างก็นะมันจะผ่านไปได้10ไม้เท้า10 of wands นะภาระหนักต่ออยู่ตอนนี้8ถ้วย8 of cups คุณจะผ่านไปได้ไม่ว่าจะมีปัญหาใดอยู่แล้วก็7เหรียญ7 of pentacles เฮ้ยดีงามช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะครับนะถ้าคุณไม่วอกแวกเรื่องคนอื่นนะแล้วก็ The Fool โอ้โห The Fool มาโดดเด่นไพ่พลังงานความสุขความสบายใจตีความเป็นไพ่คนโสดก็ได้ด้วยถ้าคุณคนโสดมาดูพลังงานวันนี้ถือว่าตรงมากๆนะครับแล้วก็อัศวินถ้วย Knight of Cups มีคนแอบคิดถึงคุณอยู่แน่นอนจะเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหราชินีถ้วย Queen of Cupsเขามองคุณในแง่ดีมากๆเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงความราชินีถ้วยพลังงานรวมดูได้หมดนะครับสลับฝั่งกันได้ด้วยนะแล้วก็1ไม้เท้า Ace of Wands Justice โอเครู้ละคุณกำลังตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวหรือสร้างชีวิตให้ดีเอางานก่อนเอาเงินก่อน4เหรียญ4 of Pentacles เป็นช่วงเก็บหอมรอมริบที่ดีช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวที่ดีชัดๆ The Hermit รู้ละใช้ชีวิตส่วนตัวให้เต็มที่อย่าเพิ่งสนใจใครมากแต่มีคนคิดถึงคุณอยู่มาดูกันนะครับเป็นข้อมูลนะครับว่าใครกำลังแอบคิดถึงคุณอยู่มากมายตอนนี้นะจากพลังงานปัจจุบันไพ่ใบแรกแถวแรกมีแนวโน้มที่คุณจะกำลังประสบปัญหาส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องมากคนมากความคนเยอะเรื่องแยะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือคุณจะเป็นคนทำงานอิสระซึ่งต้องพบปะผู้คนมากมายคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นมากมายวุ่นวายไปหมดแบบนี้เป็นไปได้นะครับไม่ว่าคุณจะทำงานประจำอยู่ในองค์กรใดหน่วยงานใดหรือทำงานอิสระก็แล้วแต่คุณหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องคนแม้จะอยู่เฉยๆอยู่ในที่ตั้งทำงานตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำงานก็มักจะมีคนอื่นสร้างปัญหาให้แบบนี้คุณอาจจะเริ่มเหนื่อยเริ่มท้อใจว่าทำไมอะไรก็ต้องมาลงที่คุณหรือแม้แต่ว่ารู้สึกเซ็งๆว่าทำไมปัญหาของคนอื่นต้องมาลงที่ฉันด้วยแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับภาระหนักทั้งหลายคุณยังคงเอาอยู่นะความสิบไม้เท้าแล้วก็ทำนายดีด้วยว่าคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าเพราะไพ่แวดล้อมดีแม้จะมีภาระหนักให้แบกอยู่ตอนนี้แต่สิ่งที่หนักๆตอนนี้ความรับผิดชอบตอนนี้จะพัฒนากลายเป็นความก้าวหน้าได้10ไม้เท้านี่คุณดูตามภาพนะครับไพ่ยิปซีเป็นการสื่อสารโดยตรงตามภาพเลยนะครับตรงไปตรงมานะ10ไม้เท้าหนักๆแต่คุณยังแบกไหวคุณยังยืนอยู่ได้เห็นไหมครับแปลว่าเอาอยู่แบกไหวนะและที่สำคัญมันจะพัฒนาก้าวหน้าไปเป็นการเจริญเติบโตในชีวิตได้ด้วย
ชีวิตคุณกำลังก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต้องขอแค่บริหารจัดการดีๆอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาของคนอื่นเลี่ยงได้เลี่ยงเลยอย่าใครจะหาว่าเราไม่มีน้ำใจช่างเขาเราทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่ควรถูกกาลเทศะถูกที่ถูกคนถูกเวลาแค่นี้พอแล้วรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีเรื่องคนอื่นปล่อยให้เขาจัดการกันไปเองเราฟันธงให้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาต่อว่านะเพราะเราทำถูกต้องแล้วนะคุณจะมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยดีณช่วงเวลานี้ใครที่อยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยากหาความสุขใส่ตัวเต็มที่กับชีวิตได้เลยตอนนี้อย่าเพิ่งสนใจใครอย่าเพิ่งหาภาระอะไรโดยที่ไม่จำเป็นนักใบนี้ความเดอะฟูลมาคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนโสดนะใบนี้ตรงมากพลังงานคนโสดคนละลาคนมีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าคนมีคู่มาดูก็ดูได้เช่นกันใบนี้ถ้าคนมีคู่มาดูตีความได้ว่าคุณจะได้รับอิสระพอสมควรการมีคู่จะไม่ได้เรียกว่าถูกจำกัดอิสรภาพคู่ของคุณคนรักของคุณให้อิสระคุณมากพอสมควรเช่นกันประมาณนี้นะครับใบนี้สามารถตีความได้2 อย่างเลยนะคนโสดก็เต็มที่กับชีวิตคนมีคู่ก็ยังคงมีอิสระพอสมควรแล้วใครที่คิดถึงคุณชัดๆเลยว่าเป็นคนที่ได้รู้จักกันจากการแนะนำมาจากพ่อสื่อแม่ชักทั้งหลายหรือมีคนแนะนำมาให้หรือการพยายามจับคู่ให้กันจากญาติผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่ที่เขาพยายามจับคู่คุณกับใครสักคนหนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกรณีนี้เสมอไปอาจจะเป็นการพบปะสังสรรค์ทั่วไปแล้วไปเจอเพื่อนของเพื่อนไปเจอคนรู้จักไปเจอคอนเนคชั่นคนแวดล้อมอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่เอาเป็นว่าเกิดการรู้จักขึ้นด้วยการมีเพื่อนร่วมกันมีคนกลางมีบุคคลชักนำพามาแบบนี้โดดเด่นมากคนคนนี้เขาได้พบปะคุณแล้วเจอกันจริงๆแล้วนะครับโดดเด่นคือเจอกันจริงๆเจอกันต่อหน้ามีการทักทายแนะนำตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่ยังไม่เคยเจอกันพูดคุยออนไลน์ไม่เด่นระวังโดนหลอกด้วยนะคนคนนี้เน้นย้ำว่าเจอกันแล้วได้ทักทายกันแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเพียงการแนะนำตัวกันเบื้องต้นแบบนี้ต่างฝ่ายต่างยังเก็บกิริยาอาการสงวนท่าทีกันอยู่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยที่สุดคือเขามองคุณดีมากเขาประทับใจคุณมากบางกรณีบางรายบางท่านอาจจะถูกเรียกว่าเขาปิ๊งคุณตั้งแต่แรกเห็นเลยก็ว่าได้นะครับเพียงแต่ว่ายังแสดงออกอะไรมากไม่ได้เพราะเป็นการเจอกันครั้งแรกหรือครั้งที่2เท่านั้นเองประมาณนี้เรียกว่ายังคงใหม่ต่อกันทั้งคู่เอาตามพลังงานคือเขาแอบคิดถึงคุณมากแต่ตอนนี้ผมอยากให้คุณโฟกัสเรื่องงานก่อนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องส่วนตัวเรื่องการพัฒนาตัวเองดวงคุณตอนนี้ดวงความรักไม่เด่นเลยต้องขออนุญาตทายตามตรงนะครับดวงความรักไม่เด่นเลยแม้จะมีใครเข้ามาสนใจคุณตอนนี้แต่ผมอยากเชียร์ให้คุณทำงานทำเงินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรายได้หรือว่าสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนท่านที่กำลังนับหนึ่งใหม่ระวังเสียสมาธิเพราะคนอื่นท่านที่สุขสบายดีไม่เดือดร้อนอะไรสามารถเติบโตกว่านี้ได้อีกแบบนี้นะครับถ้าคุณบริหารจัดการชีวิตดีๆคุณจะได้สิ่งที่ควรได้คุณทำอะไรไว้คุณจะได้อย่างนั้นนะครับทำดีไว้ก็ได้ดีแน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับส่วนสิ่งใดที่เคยผิดพลาดมาถ้าคุณกลับตัวทันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันไม่ต้องกังวลความผิดพลาดใดๆบางอย่างมันเป็นบทเรียนให้คุณได้นะคุณไม่ต้องกังวลขอแค่วันนี้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นใช้ได้เรื่องความสัมพันธ์ยังไม่อยากให้คิดอะไรมากมายนักเอางานเอาเงินก่อนย้ำมากๆเลยพลังงานชุดนี้โดดเด่นมากเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือการพัฒนาตัวเองให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปแบบนี้โดดเด่นเลยนะครับไม่ว่าช่วงนี้คุณจะมีจิตใจหวั่นไหววอกแวกใดๆขอให้ดึงสติดึงสมาธิกลับมาให้ได้อยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบแล้วจะดีทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะครับส่วนใครจะคิดถึงคุณก็ให้เขาคิดถึงไปตามดวงนี้มีความเป็นกัลยาณมิตรสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในแบบเพื่อนได้ในอนาคตแต่ยังไม่ฟันธงให้เรื่องการเป็นคู่รักอย่างไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณสนใจใฝ่รู้ว่าคนคนนี้สามารถพัฒนาเป็นคู่รักได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในคลิปต่อๆไปเพียงแต่ว่าคลิปนี้ดูพลังงานแล้วยังเป็นพลังงานของคนที่ยังใหม่ต่อกันดังกล่าวเพิ่งเคยรู้จักกันเพิ่งเจอกันต่อหน้าเพิ่งเคยแนะนำตัวกันสั้นๆอะไรแบบนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายลองไปสังเกตดูว่าเป็นใครได้บ้างผมไม่อยากให้คุณไปล็อกสเปคว่าจะต้องเป็นคนเกิดวันเดือนปีเกิดเท่าไหร่ราศีไหนธาตุอะไรดินน้ำลมไฟอะไรมันจะเป็นการล็อกสเปคเกินไปเดี๋ยวจะพลาดคนดีๆนะครับแต่ถ้าจะดูเป็นแนวทางก็พอจะระบุได้ในเบื้องต้นว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแบบนี้ได้โดดเด่นมากนะครับประมาณนี้หรือแม้แต่ตัวคุณเองที่เป็นคนธาตุน้ำก็ได้เช่นกันประมาณนี้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นธาตุนี้เสมอไปอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องไปล็อกสเปคนะดูเป็นข้อมูลไว้ก็พอนะครับโอเคประมาณนี้เอาธุระส่วนตัวก่อนเรื่องความสัมพันธ์อย่าเพิ่งคิดอะไรมากมายเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันอีกสักหนึ่งใบนะครับวันนี้นะ
มีคนคิดถึงก็ดีแล้วล่ะมีคนรักดีก็มีคนเกลียดนะเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันอีกสักหนึ่งใบว่าพลังงานวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมไพ่อยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรขอหนึ่งใบโอ้ Wheel of Fortune ใบนี้ออกมาสนับสนุนชัดเจนว่าคำทำนายของเราวันนี้มาถูกทางโอเคนะครับก็เน้นย้ำว่าให้คุณพิจารณาพัฒนาตัวเองพัฒนาการงานการเงินดูแลชีวิตส่วนตัวมีความสุขส่วนตัวให้เต็มที่ส่วนใครเขาจะคิดถึงคุณให้คิดซะว่าเป็นกำไรชีวิตที่ได้เพื่อนเพิ่มแบบนี้มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดได้เพื่อนเพิ่มก็ดีเพราะบางทีในอนาคตอาจจะพัฒนามาสู่การเป็นหุ้นส่วนเป็นลูกค้าคู่ค้ากันหรือมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้หรือแม้แต่ในบางท่านมีโอกาสถ้าอาจจะพัฒนาเป็นคนรู้ใจก็เป็นไปได้แต่ค่อยว่ากันในอนาคตนะครับณเวลานี้มีคนคิดถึงคุณมากดังกล่าวเพียงแต่ว่าตัวคุณเองขอให้ดำเนินธุระส่วนตัวไปก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจวอกแวกวุ่นวายเรื่องคนอื่นมากนักเดี๋ยวจะเสียสมาธิทำงานนะครับเอางานเอาเงินก่อนโชคดีมาแล้วนี่ชัดเจนนะครับโอเคครับขออวยพรให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ